ค่ะสวัสดีค่ะครูเก่าเล่าใหม่ก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมานำเสนอกิจกรรมนะคะการเรียนวาดภาพระบายสีไม้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่3ค่ะค่ะก็จะเพิ่มระดับอีกนะคะให้เป็นจากอนุบาลต่อไปถึงประถมปลายคือป.6นั่นแหละค่ะเพราะเราจะมีความยากนะคะขึ้นนะคะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นนะคะค่ะเข้าสู่บทเรียนเลยนะคะค่ะเรียนได้เลยนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวาดตอนที่3ค่ะก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นอีกนะคะตอนที่3เนี้ยคุณครูอยากจะให้เด็กโตนะคะเด็กโตระดับประถมปลายได้เลยนะคะเราก็จะวาดดอกไม้เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเป็นระยะไกลออกไปอีกนะคะสังเกตไหมคะดอกหน้า3ดอกนี่จะเป็นระยะใกล้นะคะดอกใหญ่อันนี้ระยะกลางนะคะระยะกลางนะคะดอกก็จะเล็กส่วน2ดอกนี้นะคะ2ดอกนี้ดอกก็จะแปลกออกไปนะคะเขาจะเป็นในลักษณะรูปดอกกลีบดอกต่างออกไปนะคะนี้นะคะเราก็จะเพิ่มดอกตูมนะคะซึ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะสูงขึ้นไปอีกอาจจะมีดอกเอียงๆโน้มๆตามธรรมชาตินะคะลักษณะของดอกตูมคุณครูก็จะให้วาดแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้รายละเอียดเยอะเอาใกล้ก็จะดอกใหญ่กลางๆก็ดอกขนาดกลางไกลก็ดอกเล็กหรือถ้าไม่เป็นดอกตูมเป็นดอกบานก็จะขนาดเล็กลงไปอีกนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีกันนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะระบายสีดอกนี้นะคะเราจะใช้ดอกสีแดงนะคะแล้วก็มีแสงชมพูนะคะส่วนเกสรเราจะใช้สีเหลืองนะคะระบายสีดอกแรกเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็จะระบายสีชมพูก่อนนะคะรอบๆนะคะรอบๆแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงทำเป็นสีเงานะคะสีเงาดอกสังเกตไหมคะว่าเงาอยู่ตรงกลางเพราะว่าความบานของดอกนี่เราก็สมมุติขึ้นมานั่นแหละค่ะว่าเนี่ยลักษณะของแสงเงาดอกก็มีในกลีบดอกของเขาก็จะมีสีแก่สีอ่อนนะคะสังเกตไหมคะว่าสีที่ระบายเนี้ยจะเนียนมากเลยแล้วก็จะไม่มีเทคนิคที่ว่าคุณครูบอกจากตอนที่2นะคะว่าจะต้องมีเส้นตัดวิธีการระบายสีครั้งนี้นะคะเราจะระบายสีแบบหมุน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 นะคะหมุนค่ะเนี่ยหมุนหมุนหมุนจนเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ให้เป็นเส้นนะคะแล้วมาเอาสีแดงลงเราก็จะเอาสีแดงลงมาหมุน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 ผสมกันให้กลมกลืนกันนะคะให้กลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสังเกตเห็นไหมคะจะไม่เป็นเส้นตัดหรือเส้นตรงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งหรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้จะเหมาะสำหรับเด็กโตนะคะซึ่งจะฝึกง่ายนิดหนึ่งเพราะกำลังมือจะมีน้ำหนักมากกว่าเด็กอนุบาลนะคะป.3ก็ยังโอเคอยู่นะคะก็จะมีน้ำหนักกดลงได้นะคะแต่ป.1 ป.2กับอนุบาลนั้นน่ะเราก็อาจจะให้ทำไปตามธรรมชาติตามศักยภาพนะคะดอกนี้คุณครูจะใช้สีม่วงนะคะก็จะมีม่วงอ่อนแล้วก็ม่วงแก่นะคะทำเป็นกลีบนะคะทำเป็นกลีบแล้วก็สีส้มนี้คุณครูก็จะทำเป็นเกสรนะคะทำเกสรนะคะจะลองดูนะคะดอกที่2ก็เสร็จแล้วนะคะลักษณะการระบายก็เหมือนกันนะคะสังเกตไหมคะว่ามันจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้กำลังมือกดนะคะแต่อย่ากดแรงจนกระทั่งเป็นเส้นนะคะกดเพื่อเคลียร์ให้2สีเข้ามาผสมกันนะคะดูนะคะเราก็จะลงสีอ่อนก่อนนะคะ
สีม่วงอ่อนแล้วก็เอาสีม่วงแก่ทับนะคะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆค่ะดอกนี้นะคะจะต่างกับดอกนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะของดอกบานเต็มที่นะคะค่ะส่วนสีเราไม่กำหนดนะคะว่าจะต้องใช้สีอะไรหรือสีที่ถูกต้องนะคะเราจัดศิลปะของเราให้ตามความสนใจหรือความต้องการของเรานะคะอย่างกระดอกนี้คุณครูเน้นเป็นดอกสีฟ้านะคะนะคะเห็นไหมคะคุณครูก็จะใช้สีฟ้าอ่อนนะคะฟ้าอ่อนกับฟ้าน้ำเงินกับฟ้าแก่นะคะคุณครูก็จะไล่นะคะริมนี้นะคะริมกลีบดอกเนี้ยคุณครูก็จะเน้นเป็นแสงนะคะเน้นเป็นแสงแล้วคุณครูก็จะใช้สีน้ำเงินนะคะมาทำเป็นโคนกลีบดอกนะคะแล้วก็ผสมกันให้เนียนนะคะวนสีให้ดีนะคะวนสีให้ดีให้กลมกลืนกันกดน้ำหนักมือลงไปในงานให้เหมาะนะคะให้พอดีอย่ากดแรงหรือจะเบาเกินไปเดี๋ยวสีจะไม่ผสมกันนะคะส่วนเกสรก็เช่นกันค่ะเกสรคุณครูก็ใช้สองสีเหมือนกันนะคะโดยใช้ชมพูเป็นแสงแล้วก็ใช้สีแดงนะคะผสมกันเข้าไปเห็นไหมคะดอกก็จะดูสวยงามนะคะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะดอกตูมก็เช่นกันค่ะเพราะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีที่เราในดงดอกไม้มันก็มีหลากสีใช่ไหมคะเราจะเอาสีอะไรก็ได้นะอย่างอันนี้คุณครูก็เน้นสีส้มนะคะก็มีส้มแก่กับส้มอ่อนนะคะนะคะคุณครูก็จะไล่แสงเหมือนกันนะคะข้อสำคัญในงานชิ้นนี้ครูเน้นเกี่ยวกับเรื่องการหมุนสีนะคะหมุนสีผสมสีให้มันแบบเนียนแล้วก็ซอฟกันนะคะซอฟกันค่ะแล้วคุณครูก็เพิ่มโคนกลีบดอกนะคะกลีบดอกเนี้ยนะคะให้เป็นสีเขียวเพราะอย่างดอกนี้จะเป็นดอกตูมนะคะค่ะคุณครูก็จะอธิบายวิธีการระบายดอกนะคะระบายดอกบานนะคะและการผสมสีนะคะดอกตูมและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองระบายเองนะคะในดอกที่เหลือนะคะค่ะใช้วิธีการเหมือนที่คุณครูบอกนะคะใช้สีแก่อ่อนไล่ไปอยากได้สีอะไรแต่ขอสีเขียวกับสีเขียวไว้ก่อนนะคะเพราะสีเขียวเดี๋ยวคุณครูจะเน้นทําเป็นใบนะคะหรือจะใช้ก็ได้ค่ะนะคะลองดูว่ามันกลมกลืนหรือมันจะแตกต่างไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีต่อไปเลยนะคะค่ะตอนนี้เราระบายดอกทั้งดอกใกล้ดอกไกลนะคะดอกตูมดอกบานเรียบร้อยแล้วสังเกตสีไหมคะสีของเราเนี้ยจะเป็นสีที่หลากหลายนะคะหลากหลายความถูกความผิดไม่มีนะคะอยู่ที่เราอยากจะใส่ลงไปนะคะเราจะใส่สีอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีคำว่าสีอ่อนสีแก่สังเกตนะคะที่คุณครูสอนไปกลีบดอกทั้งกลีบดอกไกลดอกบานหรือดอกตูมนะคะสังเกตนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะระบายใบไม้ให้ดูนะคะค่ะแล้วเราก็มาระบายสีใบไม้นะคะสังเกตไหมคะใบไม้ก็จะมีสีเขียวอ่อนเขียวแก่นะคะไล่กันไปค่ะก็ลักษณะของการระบายสีก็เหมือนกันนะคะก็เราก็พยายามฝนให้มีน้ำหนักเท่ากันนะคะให้สีกลมกลืนกันนะคะค่ะเราจะไม่ใช้วิธีใช้เทคนิคแบบที่สองนะคะที่ตัดเส้นฝังไปฝังมาเราจะผสมกันนะคะเราจะผสมกันให้เนียนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ระบายภาพรวมก็คือก้านก็เป็นสีน้ำตาลเขียวนะคะซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะค่ะก้านนะคะก็มีสีเขียวผสมน้ำตาลเล็กๆเบาๆนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะระบายพื้นนะคะระบายพื้นให้นักเรียนดูนะคะพื้นคุณครูจะมี2สีนะคะก็คือสีน้ำตาลกับสีเขียวสีเขียวก็เช่นกันนะคะเราก็จะเล่นสีอ่อนนะคะจากเหลืองเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่นะคะส่วนสีน้ำตาลอันนี้คุณครูก็จะ
ไล่สีเช่นกันนะคะค่ะทำให้แตกต่างกันถ้าเกิดเราจะใช้พื้นสีเขียวทั้งหมดนั้นมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่มันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีมิติอะค่ะเราก็เลยแทรกใช้สีน้ำตาลเข้ามาช่วยส่วนด้านหลังของดอกเหล่านี้นะคะคุณครูก็จะใช้สีฟ้าเบาๆนะคะอย่าใช้สีหนักตอนนี้นะคะสีหนักเอาไว้ขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราทำเบาๆก่อนเพื่อเราต้องการให้ดอกไม้ของเรานั้นเด่นนะคะดอกไม้ของเราเด่นนะคะค่ะเราก็จะลงสีฟ้าเบาๆนะคะค่ะนี่ดูภาพรวมนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนคะเป็นไงบ้างคุณครูยังไม่ได้ตกแต่งรายละเอียดมากนะคะอย่างเช่นในเกสรนั้นเราจะต้องเพิ่มเติมดินเราจะต้องเพิ่มเติมใบหญ้าเราต้องเพิ่มเติมหรือใบไม้เราต้องเพิ่มเติมตอนนี้เรายังไม่ต้องทำอะไรนะคะเราถือว่าภาพนี้เราเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแค่นี้ก่อนนะคะตามสเต็ปไปนะคะขั้นตอนนี้ขอให้นักเรียนทุกท่านทุกคนนะคะลองฝึกดูนะคะค่อยๆฝึกดูอันไหนไม่เข้าใจก็มาเปิดดูบทเรียนของคุณครูได้เลยนะคะค่ะงั้นคุณครูจะซูมงานให้ดูอีกครั้งนึงนะคะค่ะอันนี้เป็นพื้นหญ้าพื้นหินนะคะก็ดอกไม้นะคะสีของมันนะคะเราก็ไล่สีไปนะคะไล่สีไปจะใช้สีอะไรก็ได้ไม่ต้องเหมือนของคุณครูก็ได้นะคะแต่ข้อสำคัญคือต้องมีสีอ่อนสีแก่นะคะค่ะค่ะผลงานนะคะที่เสร็จแล้วนะคะในบทที่3หรือตอนที่3นะคะการวาดภาพระบายสีไม้นะคะค่ะความยากง่ายแต่ความคุ้มค่าก็เกิดขึ้นนะคะค่ะชิ้นงานที่นักเรียนได้เรียนมาถ้านักเรียนสนใจหรือไม่มั่นใจหรือยังข้องใจนะคะเปิดเข้าไปดูใหม่นะคะค่ะเพื่อจะได้ฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนได้วาดภาพได้สวยงามนะคะตามจินตนาการนะคะบทเรียนบทนี้มีความยากง่ายก็ตรงที่ว่าภาพเราจัดระยะเพิ่มขึ้นละนะคะครั้งที่2นะคะเราวาดผลไม้แก้วกับขวดใช่ไหมคะคุณครูก็จัดไว้แค่2ระยะค่ะก็คือไกลแล้วก็ใกล้นะคะแต่ส่วนภาพตอนที่3นี้เราก็จะจัดระยะเป็นใกล้กลางแล้วก็ไกลนะคะเพิ่มระดับขึ้นไปส่วนระบายสีนะคะสีที่ระบายเราก็จะไม่ฝนขึ้นฝนลงหรือฝางเพื่อเป็นเทคนิคแต่ตอนนี้เราลองมาผสมสีนะคะให้สีเนียนเห็นไหมคะก็คือถนัดทางไหนทางนั้นคุณครูแนะนำว่าควรจะหมุนสีนะคะหมุนสีนะคะผสมกันนะคะแล้วกดน้ำหนักมือให้สม่ำเสมออย่าให้เป็นเส้นนะคะให้เป็นเนื้องานเดียวกันนะคะแล้วก็ให้สีติดกันนะคะติดกันเหมือนเป็นสีตันๆเนี่ยค่ะส่วนตอนนี้คุณครูให้แต่แค่ระยะใกล้กลางไกลกับการผสมสีอีกเทคนิคหนึ่งแล้วก็ระบายสีพื้นนะคะส่วนแบ็คหลังนั้นคุณครูไม่ได้เน้นนะคะคุณครูไม่เน้นตอนนี้ครูยังไม่เน้นเพราะครูต้องการให้เห็นนะคะต้องการให้เห็นนะคะความลอยของดอกไม้นะคะค่ะเราก็เรียนจบแล้วนะคะบทที่3นะคะค่ะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะครูเก่าเล่าใหม่ขอให้เพื่อนๆไปฝึกฝนนะคะนักเรียนทุกท่านก็ได้นะคะเอาไปฝึกฝนเพื่อให้ผลงานนั้นจะพัฒนาขึ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันครั้งหน้านะคะครูเก่าแล้วใหม่รักษาสุขภาพด้วยค่ะ